ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญที่ไหนในโลกนะครับเขามีภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือมีคำวินิจฉัยหรือตัดสินที่จะเป็นการคลี่คลายปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับและอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาทำร้อนให้มันเป็นเย็นแต่ศาลรัฐธรรมนูญของไทยโดยเพิ่งยิ่งในการวินิจฉัยหลายครั้งที่ผ่านมานั้นโดยเพิ่งยิ่งครั้งสุดท้ายที่วินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั้นนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าแทนที่จะช่วยคลี่คลายปัญหากลับกลายเป็นสร้างปัญหาและปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นเรรวนไปหมดนะครับจนไม่ทราบว่าจะไปยึดหลักตรงไหนอย่างเป็นต้นว่ากรณีที่ผ่านมาหยกๆนะครับสองเรื่องนะฮะร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยที่มาของสว.ซึ่งชัดเจนว่าเป็นอำนาจของรัฐสภาแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไปวินิจฉัยว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองกรณีร่างพระราชบัญญัติ2ล้านล้านบาทก็เช่นเดียวกันผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วคณะรัฐมนตรีก็เสนอร่างกฎหมายนี้ไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเรียบร้อยแล้วในภาษาทางการเขาเรียกว่าได้รับคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไปวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ2ล้านล้านบาทนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นตกไปทั้งฉบับกรณีล่าสุดเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนั้นนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับประเทศไทยจะไม่เป็นประเทศแล้วล่ะเพราะระบบมันเรรวนไปหมดนะครับแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะในประการที่1 นะครับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการทำให้งบประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชนนั้นที่ใช้ไปในการเลือกตั้งนั้นต้องสูญเปล่าไปเหมือนโยนทิ้งน้ำเลยครับถ้ามันง่ายปานนั้นนะครับประเทศนี้ก็คงไม่ต้องเป็นประเทศแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบนะฮะเพราะศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นคนสั่งให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้เลยครับ 3,000 กว่าล้านนะครับนะฮะถ้าไม่เช่นนั้นเลยไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญออกคำสั่งล้มการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วไปโยนบาปให้กับประชาชนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของภาษีอากรนะครับประการที่2เนี่ยการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนี่ยนะครับเท่ากับเป็นการล้มล้างการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ของคนกว่า20ล้านคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งอีก 1,200 กว่าคนเหมือนกับเป็นการตบหน้าประชาชนฉาดใหญ่เลยนะครับเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกระเทือนอย่างมากเลยคำถามที่จะต้องถามก็คือว่าพวกเขาทำผิดอะไรประชาชนที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความตั้งใจนะครับก็ทำผิดอะไรนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับ53พรรคการเมืองเขาทำผิดอะไรทำไมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงออกคำสั่งมาเสมือนหนึ่งเป็นการลงโทษคนเหล่านั้นนะแล้วคนที่ขัดขวางการเลือกตั้งทำผิดกฎหมายมาตลอดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยคำนึงถึงเลยเหรอครับประการที่3เนี่ยการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยเห็นชัดเจนว่าเหมือนเป็นการส่งเสริมให้ท้ายพฤติกรรมนอกกติกาของกลุ่มการเมืองนอกกฎหมายรวมทั้งพรรคการเมืองบางพรรคนะครับที่ต้องการการอำนาจทางการเมืองโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งเสมือนหนึ่งเป็นการให้รางวัลคนที่ทำผิดกฎหมายแต่กลับมาลงโทษคนที่ทำถูกกฎหมายมันเป็นเรื่องที่สมควรแล้วหรือยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงเรื่องนี้หรือเปล่าประการที่สี่เนี่ยนะครับคงไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะฮะที่จะต้องพูดว่า
การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับมีผลเท่ากับเป็นการรัฐประหารนะครับเพราะการใช้อำนาจในการเลือกตั้งก็ดีพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ดีพระมหากษัตริย์ได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ประชาชนเจ้าของประเทศซึ่งจะเป็นเจ้าของอำนาจที่ปไตยนั้นได้มาใช้อำนาจของตนนายกรัฐมนตรีก็เป็นเพียงผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการตราพระราชกฤษฎีกาเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คณะศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีตุลาการเพียงไม่กี่คนนะครับไปใช้อำนาจเนี่ยสั่งล้มการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งกระบวนการเลยนะครับเท่ากับเป็นการรัฐประหารยึดอำนาจของประชาชนนะครับเพราะเวลานี้เนี่ยอำนาจที่ปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนายกรัฐมนตรีนะครับถวายคืนพระราชอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็ทรงมอบอำนาจนั้นคืนให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งทั่วไปและประชาชนก็ไปเลือกตั้งแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดถึงแม้จะถูกขัดขวางมีอุปสรรคยังไงก็ตามอย่างน้อยที่สุดเนี่ย 88% ประสบความสำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ดีๆศาลรัฐธรรมนูญมาตัดสินว่ามันลบการเลือกตั้งไปทั้งหมดนะครับเป็นโมฆะไปทั้งหมดเท่ากับเป็นการยึดอำนาจนะยึดอำนาจของประชาชนนะครับในส่วนนี้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับอาจจะมีความพยายามที่จะใช้การรัฐประหารโดยการปฏิวัติโดยใช้กำลังทหารแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติโดยเรียกว่าตุลาการพิวัติแต่แท้ที่จริงก็คือการยึดอำนาจของประชาชนนั่นเองก็คือการรัฐประหารรูปแบบหนึ่งนั่นเองเพียงแต่ว่าต้องการที่จะหลอกลวงชาวโลกว่าที่นี่ไม่มีการรัฐประหารโดยใช้กำลังทหารอีกแล้วนะครับในประการที่5นะฮะสำคัญมากครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับเป็นศาลเดียวในประเทศไทยนะครับในขณะนี้ไม่ว่าจะมีกี่ศาลก็สุดแล้วแต่นะครับเป็นศาลเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีทั้งกฎหมายจัดตั้งศาลและไม่มีทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความในศาลครับโดยเพราะยิ่งวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่าศาลต้องใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแต่ 5-6 ปีมาแล้วนะครับไม่มีครับศาลรัฐธรรมนูญใช้เพียงข้อกำหนดซึ่งไม่มีสถานะเป็นกฎหมายเลยนะครับแต่ว่าใช้ข้อกำหนดนี้นะครับมาวินิจฉัยในการล้มล้างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติถอดถอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นกฎหมายนะฮะเป็นกฎหมายที่มีพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์เนี่ยประกาศใช้นะครับเรียกว่ามีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเท่านั้นเองแต่ในขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ใช้ข้อกำหนดนะข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญปี2550ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายไม่มีสถานะอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ใช้ข้อกำหนดนี้นะครับไปลบล้างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะฟ้องให้พี่น้องประชาชนประสบนิกรผู้จงรักภักดีทั่วทั้งประเทศนะครับได้พิจารณาถึงจุดนี้ด้วยว่ามันสมควรแล้วหรือยังนะครับที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้นะครับยุติการปฏิบัติหน้าที่เสียทีเพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งหลายหนที่ผ่านมานั้นสร้างแต่ความเสียหายและสร้างความรวนเรให้กับระบบพรรคการเมืองทั้งหมดนะครับและประการสุดท้ายครับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้นะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในเรื่องของวงการเลือกตั้งว่าใครทำถูกกฎหมายจะถูกลงโทษแต่ถ้าใครทำผิดกฎหมายจะได้รางวัลมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดอาเพศขึ้นมาในระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยนะครับและในประการสุดท้ายการที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้สั่งให้มีการล้มการเลือกตั้ง
ซึ่งดำเนินไปตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการแล้วประชาชนบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าไปร่วมในกระบวนการนี้โดยถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความตั้งใจที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตยทุกประการแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งล้มไปทั้งหมดนั้นเท่ากับเป็นการทำลายและริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งขัดแย้งต่อประกาศสิทธิมนุษยชนนะครับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับอย่างร้ายแรงนะครับเรื่องนี้คงไม่ยุติง่ายๆนะครับเพราะถ้าขืนให้ยอมให้ยุติกันง่ายถ้าเขาประชาชนในประเทศนี้กำลังเป็นทาสของคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะก็ขอกราบเรียนแค่นี้ครับ